สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจาะลึกทั่วไปไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมนะคะประจำวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่24พฤษภาคมแล้วนะคะก็สวัสดีทั้ง480เกือบ500ท่านนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็มีการตั้งประเด็นกันไว้นะประมาณ5ประเด็นนะคะที่เราจะต้องมีการเคลียร์ต้องมีการคุยทั้งประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของเรา2คนด้วยนะคะเรื่องของการย้ายค่ายต้องขอพื้นที่ขอตรงนี้ในการพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลฝากด่ามาตั้งแต่รายการเดอะสแตนดาร์ดเมื่อวานแล้วนะจนมาถึงเช้านี้เจาะลึกก็ยังโดนอีกนะประธานโทษคุณแมวสาวขอเปลี่ยนคำพูดสักคำได้ไหมอะไรคะอย่าใช้คำว่าเรื่องของเราโอเคขอโทษไม่ได้คิดอะไรไงอย่าใช้คำว่าเรื่องรายการเจาะลึกอย่าใช้คำว่าเรื่องของเราขออภัยขออภัยอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรเยอะกรุณาใช้คำว่าถอนคำพูดค่ะเรื่องของรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โอเคมิฉะนั้นเทสเอาใหม่มิฉะนั้นมิฉะนั้นเดี๋ยวคัดเอาใหม่เอาใหม่ทันแล้วไม่ทันละโอเคเรื่องของรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะว่าจะย้ายไปอยู่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อวานก็มีแพรมบอกกันไปแล้วที่รายการ The Standard เมื่อวานนี้เอาเรื่องแรกเลยอย่ากันนั้นเลยอยากกันนั้นเลยเอาเข้าประเด็นเลยจะได้ไปพูดเรื่องการเมืองจะทักใครไหมหุยก็ทักเยอะมานะคะทุกท่านที่ติดตามตอนนี้680แล้วค่ะเอาขึ้นอย่างนี้ครับด้วยความเคารพฮะก็ถือว่าแจ้งเป็นทางการก็แล้วกันนะครับเมื่อคืน The Standard ตะพิภูเขากระซิบพี่ขอความร่วมมือหน่อยผมจะถามพี่อย่างนี้นะพี่ให้ความร่วมมือหน่อยช่วยตอบหน่อยนะช่วยตอบหน่อยนะพี่พี่อย่ากระชากผมลงทะเลนะพี่ก็หลายถามว่าก็ในเมื่อสปริง26สปริง26คืนใบหญ้าจอมันจะดำเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์หมายแก่แมวสาวจะย้ายไปไหนพี่กรุณาตอบหน่อยนะพี่อะไรประมาณนั้นผมก็บอกว่าน้องกล้าขอพี่ก็กล้าให้ไม่รู้ว่าทางเจ้าของมันเขาอนุญาตให้เปิดเผยแล้วหรือยังก็ไม่ทราบแต่ไม่เป็นไรก็เรียนด้วยความเคารพนะครับสปริง26น่าจะจอดำเร็วสุดนะเมื่อไหร่คะสิ้นเดือนมิถุนาแล้วถ้าช้ากว่านั้นล่ะช้าสุดสิ้นเดือนกรกฎาคม มันมีขั้นตอนของทางกสทช.อยู่ในการคืนใบอนุญาตในการที่จะจอดำมีอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติก่อนให้ครบถ้วนเสียก่อนประมาณนั้นจึงปล่อยจอดำได้ประมาณนั้นนะครับก็ยังมีขั้นตอนสรุปอีกทีเร็วสุดสิ้นเดือนมิถุนาช้าสุดสิ้นเดือนกรกฎาคมรับทราบกันตามนี้แต่วันนี้วันที่24พฤษภานะครับนะจบไป1ประเด็นเขาถามว่าแล้วอยู่ช่วงเวลาไหนอย่างไรประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็คือจอดำเมื่อไหร่ก็คือวันที่ย้ายไปเนชั่นใช่เวลาไหนจอดำเมื่อไหร่ก็ย้ายไปที่เนชั่นไม่สิ้นเดือนมิถุนาก็สิ้นเดือนกรกฎาคมรับทราบกันตามนี้นะค่ะโอเคช่วงเวลายังไม่รู้ใช่ไหมแต่เวลาจะใกล้เคียงเวลาเดิมเวลาเอาอย่างนี้ช่วงเวลาเนี่ยเราก็บอกไปแล้วล่ะเราอยากอยู่เวลาเดิมก็คือเริ่ม8โมงเช้าไปจบ9โมงครึ่งด้วยเหตุที่ผังรายการเขาแน่นเหลือเกินสิ่งที่เขาแหวกให้ได้ก็คือช่วงแค่ชั่วโมงครึ่งปกติเราจัด2ชั่วโมงค่ะก็จะเหลือชั่วโมงครึ่งแต่จะเหลือชั่วโมงครึ่งค่ะเราขอไปคือ8โมงเหมือนเดิมและจบที่9โมงครึ่งค่ะทีนี้ก็อยู่ที่เขาจะเคลียร์ผังของทางเนชั่นไม่แน่อาจจะต้องไปเริ่ม7โมงครึ่งและสิ้นสุด9โมงหรือไม่ก็กำลังดูผังกันอยู่อ่ะใช่เดี๋ยวแต่ก็ยังมีเวลาแต่ช่วงใกล้เดิมก็ประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดประเด็นนี้ได้ไหมคือก็กระหน่ำกันมาเยอะมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็น้อมรับฟังนะคะหลายคนก็บอกว่าถ้าย้ายไปเนชั่นเราจะไม่ดูจะไม่อะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีหลากหลายช่องทางในการที่จะติดตามเราสองคนได้จะเป็น Facebook เจาะลึกทั่วไทยก็ได้แต่อันนึงที่ถามกันมาเยอะถ้าไปโน่นแล้วเนี่ยจะไปเป็นเขาเรียกว่าจุดยืนจะเปลี่ยนไหมการทำหน้าที่ของคุณดนัยจะเปลี่ยนไปไหมท่าทีจะเปลี่ยนไปไหมเอาง่ายๆต้องไปตอบสนองนายทุนไหมจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตอบหน่อยเพราะข้องใจด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นที่1เราย้ายจากสปริง26ไปอยู่ช่องเนชั่น22ค่ะจะเปลี่ยนไหมจุดปูนนี้แล้วจะให้เปลี่ยนอะไรมันคิดว่าจุดปูนนี้แล้วมันเปลี่ยนได้เหรอเขาจะเปลี่ยนมาแก่ได้หรือคิดว่าเขาจะเปลี่ยนผมได้ไหมล่ะคุณจะตามไปชมหรือไม่ตามไปชมก็สุดแต่ใจไม่ว่ากัน
ไม่โกรธกันด้วยเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้แต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่เปลี่ยนจะไปอยู่สถานีไหนเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็เหมือนเดิมจะเป็นแบบนี้แหละจนปูนี่แล้วจะให้เปลี่ยนอะไรปูนี่แล้วมันปรับตัวเฉลี่ยใครไม่เป็นแล้วล่ะถูกไหมฮะสุดแต่ใจรับทราบทุกคอมเมนต์และผมการันตีแทนผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงข้างๆผมอะว่าผู้หญิงคนนี้มั่นคงแข็งแรงหนักแน่นไม่โลเลใจมีดวงเดียวเขาบอกไปอยู่นั่นจะอยู่ได้นานไหมเขาบอกกลัวอยู่ได้แป๊บเดียวเข้ากับเขาไม่ได้เขาจะเตะออกประเด็นที่สองโอเคสถานีของเนชั่นปัจจุบันจะวิจารณ์อะไรกันอย่างไรก็สุดแต่ใจก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ยืนยันก็คือเจาะลึกส่วนหนึ่งของเนชั่นในอนาคตเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนประเด็นที่สองทำไมเราย้ายไปอยู่เนชั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เขาอยากรู้ก็เรียนด้วยความเคารพมีคนมาเสนอเยอะนะมีทั้งช่องข่าวด้วยกันและมีทั้งช่องวาไรตี้ทีนี้เราก็มานั่งคิดนะเราจะย้ายไปไหนดีเราจะย้ายไปอยู่ทีวีที่เป็นช่องของเจ้าสัวดีไหมหรือเราจะย้ายไปอยู่ช่องวาไรตี้ที่มีรายการบันเทิงเยอะๆมีหนังเยอะๆจะดีไหมดูรายการเสร็จดูหนังต่อมีคนแซวคนแซวบอกดูไปอยู่มโนเลยไปอยู่มโนเลยดูข่าวเสร็จดูหนังต่อเลยดูหนังดูหนังเสร็จดูข่าวรายการเราต่ออะไรประมาณนี้ก็พูดแบบโปกฮานะมันได้ในความเป็นจริงของชีวิตมันต้องรู้ว่าที่ทางของเราเนี่ยมันควรอยู่ตรงไหน อย่างแรกคุณคิดเหรอว่าช่องวาไรตี้เขาจะรับคอนเทนต์หนักๆแบบเราได้แบบรายการนี้ได้มีแรงสิทธิ์ทางการเมืองเยอะๆแบบรายการเจาะลึกได้คุณคิดว่าเขารับได้ไหมก็มีมาชวนแต่จะมีย่อหน้าสุดท้ายของบทสนทนาค่ะอาจารย์บางคนชอบเรียกหมาแก่ว่าอาจารย์ผมแซวกลับเรียกอาจารย์บ่อยๆเดี๋ยวให้หวยนะอาจารย์ดีอาจารย์เหลาให้มันละมุนให้มันกลมกล่อมกว่านี้นิดนึงได้ไหมผมก็ย้อนถามจะให้อาจารย์เหลาอย่างไรตรงไหนมันไม่กลมกล่อมไม่รู้เหรอสังคมไทยสังคมน้ำพริกปลาทูสังคมไทยชอบน้ำพริกปลาทูสังคมไทยชอบต้มยำชอบต้มยำแซ่บประมาณนี้ต้มจืดนานๆกินทีแต่ว่ากินประจำทุกวันมันต้องต้มยำขาดรสชาติมันต้องน้ำพริกปลาทูไม่ใช่เหรอไอ้ที่บอกว่าเหลาให้ละมุนเหลาหน่อยจะให้เหลายังไงเขาอึกอักผมดูอาการแล้วรู้แล้วเขาอยากได้คอนเทนต์แต่อยากให้เราเนี่ยซอฟลงนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดว่าผมควรจะโอเคกับเขาไหมฮะให้เงินเยอะแน่นะตามสไตล์ของช่องวาไรตี้ไม่ไหวจะเคลียร์ช่องข่าวบางช่องมาชวนผมกลัวใจเจ้าของกลัวใจเจ้าของแรงต้านทานน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้สไตล์ของเจ้าของช่องข่าวช่องนั้นเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันมักจะบกพร่องอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาเจอทหารมีน้อยอย่าเรียกบกพร่องเขามีน้อยและเป็นเจ้าของสื่อที่ข้าไปเถอะวัดไปวัดมาดูเหมือนหัวใจจะเล็กกว่าตับนะไม่ไหวอันนั้นก็คงไปได้แค่เดียวเจ้าของสถานีที่จะรับคอนเทนต์อย่างเจาะลึกได้เนี่ยต้องหัวใจใหญ่กว่าตับไม่ฉะนั้นมันอยู่กันไม่ยืดคำถามก็คือแล้วทำไมสุดท้ายจึงกลายเป็นที่นี่จึงกลายเป็นช่อง22ช่อง22 Nation ก็ต้องกระซิบบอกนิดนึงเจ้าของช่อง Nation กับเจ้าของช่องสปริง26เนี่ยเจ้าของเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันค่ะเจ้าของคนเดียวกันเขารับได้คนคนนี้แหละ เป็นทั้งเจ้าของสปริง26แล้วก็เนชั่น22เขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาจงใจคาไว้2ช่องช่องเนชั่น22ก็เป็นอย่างที่เห็นช่อง26เขาบอกว่าเขาปล่อยเต็มที่ปล่อยหมาแก่ปล่อยแมวสาวปล่อยเจาะลึกละเลงเต็มที่ไม่เคยมาเซ็นเซอร์ไอ้ที่นินทาว่าเมียเจ้าของนู่นนี่นั่นประทานโทษไม่ใช่เฉลี่ยนะเขาไม่เคยมาขอเรื่องทางการเมืองชัดเจนที่กล้าพูดเลยนะ
ไม่มีมาขอห้ามแตะพลังประชารัฐไม่มีผมกล้ายืนยันตรงนี้อ่ะโอเคชัดเจนนะขณะเดียวกันเมื่อต้องคืนใบอนุญาตด้วยกลไกด้วยข้อจำกัดด้วยประเด็นทางธุรกิจแท้ๆไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองต้องคืนใบอนุญาตสปริง26เขาก็บอกว่าเขาก็ขอร้องให้เจาะลึกทั่วไทยย้ายไปอยู่เนชั่นด้วยเหตุผลต้องการให้มีความหลากหลายในความเป็นเนชั่นมากขึ้นผมก็ตอบไปแค่นี้ก็จบให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ละกันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อันนี้เป็นคำอธิบายเราไม่ยืนยันเฮ้ยเราจะเป็นแบบโน้นแบบนี้แต่ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าดีก็ติดตามเราแต่ถ้าไม่ดีก็ยินดีว่าจะเปลี่ยนช่องไม่ติดตามเราก็ได้เรารับทราบเราเคารพเคารพจริงๆเคารพทุกคนก็ย้ำอีกครั้งก็เนี่ยเมื่อเจ้าของเดียวกันเขายังปล่อยเราได้ที่ช่อง26เขาชวนให้ไปอยู่22ก็บอกทำเหมือนเดิมเราก็โอเคถูกไหมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนจบไหมค่ะจบไหมจบค่ะมีกระแทกเข้าไปอีกไหมมีไหมก็ยังมีอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเอาเยอะละกันค่ะใจเย็นๆถ้าไม่อยากดูช่อง22ดู Facebook Live ก็ได้นะไปดู Facebook Live ก็ได้ต่อไปเราก็อาจจะมีเว็บไซต์ต่อไปเราก็จะมีอย่างงี้ดีกว่าเราอาจจะมีเจอกันบ่อยมากขึ้นเจอกันในรูปแบบที่แบบอย่างเงี้ยเป็นกันเองกันเองมากขึ้นแต่ว่าเราขอเวลาในการตระเตรียมอะไรบางอย่างเราอาจจะมีเว็บไซต์ให้ทุกคนมาติดตามเราในอนาคตขอเวลานิดนึงเอาละครับอีกเรื่องนึงติดค้างจากรายการทีวีใช่แล้วเช้าวันนี้เองนั่นคือก็รู้กันใช่ไหมครับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มันวุ่นวายเหลือเกินค่ะด้านนึงหัวหน้าพรรคมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยู่ๆก็ขายก๊อกจากตำแหน่งยื่นใบลาออกหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแต่ยังรักษาสถานะส.ส.อุ้ยนี่สำคัญดิต้องอยู่ไปได้ยังไงล่ะเออเอาใครจะไม่ใครจะมาอยู่ทิ้งเก้าอี้ส.ส.โดนกดดันไงฉันก็จะอยู่ไม่ไปหรอกไปได้ไงผ่านการเลือกมาแล้วถ้าผมเป็นมิ่งขวัญผมก็จะถามแมวสาวพูดอย่างนี้เห็นผมเป็นยังไงไม่รู้เป็นสสแล้วไม่รู้ไม่สนคุณคิดว่าผมหน้าด้านเหรอเปล่าไม่ได้ว่าแต่แค่ไม่รู้จักเก้าอี้ตัวนี้คิดเลยมากคุณคิดว่าผมเป็นคนยึดติดเหรอเออก็ไม่ได้ยึดติดแต่ก็ไม่รู้จักเก้าอี้สสกว่าจะได้มามันไม่ง่ายนะคิดแทนนี่ถ้าผมเป็นพี่นิ่งนะผมโดดกัดคอไม่โดนตบผมโดดกัดคอจริงๆไม่เนี่ยตบแล้วโดนตบโดนกัดคอโดดกัดคอจริงๆอีกด้านหนึ่งอีกก็วิจารณ์กันไปอีกด้านหนึ่งก็มีลูกพักเศรษฐกิจใหม่เขาก็บุกมาทวงเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งใช่เขาใช้กันไปเยอะนะแต่ละคน200,000-2,000,000มันไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่อ่ะลูกพรรคที่เข้าลงส.ส.เขตเขาย้อนถามผู้บริหารพรรคว่า 480,000 คะแนนจากทุกเขตทั่วประเทศซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์ตั้ง6และยังกลายเป็นฐานตัวเลขที่นำไปสู่การขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาทางการเมืองพรรคการเมืองของกกต.อยู่ด้วยเพราะได้ส.ส.มา6เสียง6คนและยังได้เงินอุดหนุนจากกกต.ด้วยได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะค่ะถูกไหมได้2เด้งช่วยดูแลลูกพรรคที่ทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งไปก่อนเส้นหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นก็มี2ความเคลื่อนไหวค่ะแต่พูดมาไล่ไปไล่มาเอออย่างเมื่อตอนเช้าเราก็ได้สัมภาษณ์ลูกพรรคที่มาทวงเงินไล่ไปไล่มาลูกพรรคเศรษฐกิจใหม่ออกมาแฉพรรคตัวเองออกมาแฉพรรคตัวเองนะแฉว่าเจ้าของพรรคตัวจริงไม่ใช่มิ่งขวัญเจ้าของพรรคตัวจริงก็ไม่ใช่สุภดิษฐ์อากาศเสลกรักษาการหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันหลังจากที่พี่มิ่งออกจากหัวหน้าพรรคใช่ค่ะแต่มาสเตอร์ไมล์ตัวจริงเสียงจริงเจ้าของพรรคตัวจริงของเศรษฐกิจใหม่ชื่อเสียจับเลข10ภาษาจีนอ่านว่าจับเสียจับเสียจับคือใครก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเสียจับคือใครประมาณนี้แล้วคือใครอ่ะก็ลูกพรรคที่เข้ามาทวงเงินเขาก็บอกว่าเสียจับเป็นคนบริหารจัดการพรรคทั้งหมดเป็นคนบริหารจัดการพรรคทั้งหมดสั่งการรีโมททุกอย่างใครอะไรอย่างไรไปการันตีเหลืองลงพื้นที่ดำเนินการหมดเป็นคนประกาศผ่านหลายกลุ่มให้บรรดาลูกพรรคได้รับรู้ว่าเอานะทดลองจ่ายไปก่อนใครทำคะแนนส่งเข้าส่วนกลางได้ตั้งแต่เขตละ500ขึ้นผมดูแลหมายถึงว่าถ้าได้คะแนน500ขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะสนับสนุนให้แต่ต้อง500ขึ้นนะ500ขึ้นนะระดับการดูแลก็แล้วแต่เขตนั้นๆผู้สมัครนั้นๆสามารถ
มันทำคะแนนได้เท่าไหร่ทำคะแนนส่งเข้าส่วนกลางเพื่อให้ได้เกิดปาร์ตี้ลิสต์เป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นหลักหมื่นก็อาจจะเยอะหน่อยถ้าได้100ก็น้อยหน่อยถ้าได้หมื่นคะแนนจริงๆก็เต็มที่ก็เยอะหน่อยแต่ขั้นต่ำทำคะแนนส่งเข้าส่วนกลางได้ตั้งแต่เขตละ500ขึ้นมีค่าตอบแทนมีค่าดูแลขอเบื้องต้น500ละกันโอ้ย500รวมทุกเขตรวมๆก็เยอะอ่ะนี่จึงเป็นประเด็นที่ทำให้เมื่อถึงเวลาหลังเลือกตั้งแล้วไม่จ่ายเขาใช่ไหมค่ะเขาว่าอย่างนั้นค่ะลูกพรรคเขามาทวงเขาก็บุกมาทวงเงินแล้วก็พาดพิงถึงในทุนพรรคเสียจับผมก็ถา มเราก็ถามว่าเสียจับจับไหนสอบทานจงชัดเจนละผมรู้นะแต่ผมไม่พูดออกอากาศตอนรายการทีวีก็มีคนคันทะเยอเลยค้างคาถามว่าเสียจับจับไหนมาวันนี้เอางี้แล้วกันค่ะเอางี้แล้วกันอย่างที่รู้กันสสปฏิลิสของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยค่ะมีทั้งสิ้น6คนด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะ6อันดับแรกค่ะ6คนสสปฏิลิสของเศรษฐกิจใหม่ปรากฏว่าเป็นพี่สาวของเสียจับเส้นหนึ่งค่ะเป็นพี่ชายของเสียจับเสียหนึ่งค่ะเอาละครับไปดูชื่อพี่สาวพี่ชายของเสียจับสักนิดไหมครับมาเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อผู้สมัครสสปฏิลิสเศรษฐกิจใหม่ค่ะ8อันดับแรกดู8อันดับแรกของเขาให้ได้เห็นกันเลยนะฮะค่ะถ้าขึ้นจอแล้วนะฮะถ้าขึ้นจอมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วนะฮะมาแล้วค่ะชื่อแรกนะคะอาคาไว้ก็ได้นะคะเอาขึ้นจอไว้เลยชื่อจะได้ดูไปพร้อมๆเราชื่อแรกมิ่งขวัญแสงสุวรรณใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคชื่อที่2สุภดิษฐ์อากาศเลิศใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้ผมอยากให้ข้ามไปที่เบอร์5เบอร์5ชื่อมนูนศิวาภิรมรัตน์ค่ะคนนี้แหละคือพี่ชายของเสียจั๊บค่ะอยากให้ดูลำดับที่6มาลสีขจรเรืองโรจน์คือใครคะพี่สาวของเสียจับพอได้6ปาร์ตี้ลิสต์ก็ปรากฏว่ามนูนและมาลสีพี่ชายพี่สาวของเสียจับได้เลยที่จริงนะอันดับ8ก็เป็นญาติของเสียจับนะค่ะอันดับ8ก็คือจิราพรนาคดีโลกคนนี้คือหลานสาวของเสียจับเสียจับชื่อเป็นทางการก็คือสุทัศน์ค่ะแน่นอนที่สุดสุทัศน์ศิวาภิรมรัตน์ค่ะสุทัศน์ศิวาภิรมรัตน์ค่ะเสียจับค่ะตัวจริงสิ่งจริงเศรษฐกิจใหม่พี่สาวพี่ชายเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์แสดงว่าใน6เสียงกลุ่มได้อย่างน้อย2เสียงใช่แต่ว่ากันว่ากลุ่มได้5เสียงยกเว้นหัวหน้าพรรคค่ะพูดอะไรไว้ต้องรับผิดชอบปากพาจนเนี่ยก็บอกแล้วพูดอะไรไว้อะไรนะก่อนพูดเป็นคำพูดเป็นนายหลังพูดนั่นแหละงงพูดอะไรไปแล้วก็จะเป็นทาสคำพูดของตัวเองนั่นแหละก็ในเมื่อพี่มิ่งพลั้งปากไฟบังคับเสียหน้าไม่ได้โผล่ออกไปแล้วจะอย่างไรผมไม่เปลี่ยนจุดยืนผมจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนาทีที่ลูกพรรคตัวเองทั้ง5สสปาร์ตี้ลิสต์ไหลไปอยู่กับพลังประชารัฐตัวเองถ้าไหลตามลูกพรรคตัวเองมันก็เสียน้องหมาเลยอ่ะวิชาวิชาสุภาพไปหน่อยเนาะผมถามต่อไอ้ที่บอกเสียน้องหมาเนี่ยหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้สินะหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้สินะผมต้องโดนรุ่นพี่ผมเตะที่จริงแกเป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬานะเนี่ยโดนแน่ๆถ้าเจอโดนแน่ๆโดนแน่ๆก็โดเดอยู่คนเดียวเอาทิ้งไหนแล้วคราวนี้มาดูสุทัศน์ดีกว่าค่ะจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนเราเคยเอาเรื่องราวของคนที่ชื่อสุทัศน์ศิวาภิรมรัตน์มานำเสนอให้ได้เห็นกันในมุมที่ลึกๆว่าเสียสุทัศน์หรือเสียจับในทุนตัวจริงของเศรษฐกิจใหม่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรเอามาได้อย่างไรมาได้อย่างไรสัมพันธ์กับพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญด้วยเอาอย่างนี้สุทัศน์เนี่ยเป็นรุ่นน้องวัดนวลนรดิษฐ์ของมิ่งขวัญแสงสว่างใช่ค่ะพี่มิ่งเนี่ยเป็นศิษย์เก่าวัดนวลเสียจับเป็นรุ่นน้องที่วัดนวลค่ะรุ่นพี่แยกไปเรียนที่จุฬาค่ะนิติใช่ค่ะรุ่นน้องก็ไปอยู่ธรรมศาสตร์รุ่นน้องก็แยกไปเรียนบัญชีธรรมศาสตร์จบบัญชีธรรมศาสตร์ใช่ค่ะกลับออกมาก็เดินบนเส้นทางธุรกิจทั้งคู่แล้ววันหนึ่งคนพี่มิ่งเข้าสู่เส้นทางการเมืองก่อนค่ะ
สุทัศน์ก็ปุ้นปี้นปุ้นปี้นกับคนในแดนการเมืองมาโดยตลอดนี่แหละเข้านอกออกในจับเข่าคุยยกมือไหว้อาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะคอยหลังอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไปยกมือไหว้อาจารย์ชัยเกษมวิจิตรศิริแต่ก็ว่าไม่ได้นะชัยเกษมวิจิตรศิริดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นก็ไม่รู้สึกคุณชัยเกษมอยู่เพื่อไทยเนาะก็ใช่ก็คนละพรรคแล้วนี่อยู่พลังชารัฐเนาะรักทุกคนดีค่ะดีค่ะเห็นด้วยถ้าผมเป็นเสียจับโดดกัดคอจริงเนี่ยต่อแล้วไงต่อเสียจับมีอะไรอีกโอ้แต่เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งกันนะปากคออย่างเนี้ยผู้ชายไม่กล้าจีบนะกลัวต่อเสียจับมาว่ากันต่อก็บอกแบ็คกราวด์ของเสียจับกันคร่าวๆแต่เส้นทางธุรกิจของเสียจับเนี่ยพิสดารมากคือในแดนการเมืองเสียจับเรียกกันว่าเป็นมนุษย์ร้อยคอนเนคชั่นสายไหนก็ต่อติดใช่รักเพื่อไทยก็ติดครบทุกพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยก็ติดแนบแน่นทุกกลุ่มถูกต้องค่ะถูกต้องชีวิตบนถนนธุรกิจก็พิสดารพันลึกเอาละครับผมจะเอามุมลึกๆของเสียสุทัศน์หรือเสียจับทางด้านธุรกิจมาให้ได้เห็นกันเริ่มจากข้อมูลที่หนึ่งค่ะอีกมุมลึกเสียสุทัศน์เพจที่หนึ่งลองดูนะไปดูกันนะคะลองดูนะฮะมาหรือยังมาละครับเสียจับเนี่ยตั้งกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่าไทอัมออโตแอร์ไทอัมออโตแอร์เนี่ยทำธุรกิจหลักๆก็คือนำเข้ารถหรูซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายค่ะในกลุ่มไทอัมออโตคาร์เนี่ยตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาร่วมๆ10บริษัทยกตัวอย่างเช่นไทอัมออโตคาร์เมกาเวิร์กและอื่นๆอีกมากมายและอื่นๆอีกมากมายสมัยก่อนครั้งหนึ่งโชว์รูมซูเปอร์คาร์ที่เป็นโชว์รูมที่เป็นเรือธงของกลุ่มไทอัมออโตคาร์อยู่แถวๆเหม่งจ่ายนี่แหละอยู่แถวๆเหม่งจ่ายนี่แหละค่ะนั่นคือธุรกิจหนึ่งของเขาแต่ว่าประวัติภาพพิสดารก็คือทำไปสักระยะหนึ่งเสียจับก็ขายธุรกิจไทอัมออโตคาร์ค่ะโดยเฉพาะโชว์รูมและสต็อกรถซุปเปอร์คาร์ซึ่งอยู่ที่เหม่งจ่ายขายยกโชว์รูมยกสต็อกรถซุปเปอร์คาร์ให้กับบริษัทที่มีชื่อว่า STT Auto Service ของ Boy Unity นี่แฟนเก่าของใครแฟนเก่าของนางเอกดาราผิงอ้าวคุณบอยนี่เขาก็สนิทกับคุณดันไดไม่ใช่เหรอเขาพูดถึงนะถามถึงเนี่ยอ้าวเหรออย่าๆๆๆผมเนี่ยไม่ใช่เหรอผมเนี่ยไม่มีปัญญาเป็นเพื่อนคนมีกระตังเออเหรอเห็นคุณบอยถามถึงพูดถึงก็เลยนึกว่าสนิทกันและคนมีกระตังก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมเยอะหรอกผมกลัวโอเคตามนั้นนะคุณบอยนะขายต่อโชว์รูมสต็อกรถหรูซึ่งอยู่ที่เหม่งจ่ายให้กับ STT Auto Service ของ Boy Unity เสียบอยเล่าขานเป็นตำนานในแวดวงธุรกิจรถซุปเปอร์คาร์ว่าในบัดดลความซวยก็มาเยือนบอยยูนิตี้หลังจากรับซื้อใช่ไหมเพราะสต็อกรถหรูที่ซื้อต่อมาจากเสียจับเนี่ยที่เหม่งจ่ายเนี่ยมีปัญหากับ DSI และกรมศุลกากรโอ้เรื่องใหญ่เลยคราวนี้ไม่จบง่ายๆแน่ทั้ง DSI ทั้งกรมศุลสต็อกรถซุปเปอร์คาร์ที่ซื้อมาดันเป็นของร้อนที่มันมีเรื่องอิลุงตุงนังกับ DSI กับกรมศุลเรื่องหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าแน่นอนกับกรมศุลเนี่ยต้องเรื่องรถสวมโอ้เยอะลำพังปัญหาของบอยยูนิตี้ก็หนักอยู่แล้วค่ะมาเจออันนี้อีกเด้งนึงไปเลยอ่ะก่ายหน้าผากเลยแหละบอยยูนิตี้นี่เขาพูดกันอย่างสนุกเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้เคลียร์หมดหรือยังครับคุณบอยยังคุณบอยเคลียร์ไปหมดหรือยังสางไปหรือยังเนี่ยยังเห็นไหมรู้ทุกเรื่องของคุณบอยยังอ่ะบอยฝากมาแสดงว่าเราก็สนิทกับบอยนี่ไม่ใช่เห็นตอนเคยเจอกันเขาทักทายดูเหมือนสนิทไงไม่ได้เจอเขาหรอกตกลงเจอไม่เจอไม่ได้เจอแต่เคยเจอตอนที่มาออกรายการบ้างเห็นถามถึงก็เลยคิดว่าสนิทกับคุณนายไม่ได้เจอแต่เคยเจอตอนที่มาออกรายการไงถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอตอนออกรายการเฉยๆแล้วบอกแล้วทำไมบอกว่าไม่เคยเจอไม่หมายถึงหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอไงเพราะไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกันไงเราเป็นสังคมโลโซไงชีวิตพิสดารภาคธุรกิจของเสียจับนะหันไปดูอีกด้านหนึ่งนอกจากตั้งกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่าไทอัมออโตคาร์นำเข้ารถหรูๆนำเข้ารถซุปเปอร์คาร์และมีปัญหามากมายกันไปแล้วนะค่ะอีกด้านหนึ่งของธุรกิจได้ตั้งกลุ่มบริษัทที่มีชื่อว่า Newborn Syndicate
นิวบอร์นซินดิเคทโอ้เนี่ยแสบเลยเออยังไงเล่าเลยกลุ่มนิวบอร์นซินดิเคทของเสียจับมีหลายบริษัทมากเลยเช่นนิวบอร์นเช่นเยอะแยะขี้เกียจจะไล่เยอะแยะชื่อยาวเป็นวาเลยพวกนี้แปลกนะตั้งบริษัทย่อยๆเยอะมากทำไมอ่ะตั้งเยอะๆนี่มันผิดปกตินะทีนี้ในส่วนนิวบอร์นซินดิเคทของเสียจับเขาลือกันว่าเคยไปกู้เงินแบงก์ทหารไทยหลักเป็นร้อยล้านนะแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ลือกันว่าไอ้เงินกู้ร้อยล้านที่วันนี้ได้เงินออกมาเรียบร้อยแล้วบอกว่ามันไม่เรียบร้อยมีความไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นกู้ได้แล้วนะกู้ได้เงินออกมาด้วยแต่ในเวลาต่อมามันเกิดความไม่เรียบร้อยเพราะเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นมาเขาก็ลือกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องดีลเมกเกอร์แมชเมกเกอร์ผู้ประสานงานการกู้อะไรตรงนี้อะไรผู้วิเคราะห์สินเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแยกกันไปหมดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไอ้เงินกู้ร้อยล้านแบงก์ไทยเนี่ยลาออกเลยลาออกจากที่ทำงานตัวเองเลยที่ชัดๆเลยมีพนักงานแบงก์ UOB 1คนเอ๊ะพนักงานแบงก์ UOB ไปเกี่ยวอะไรกับนิวบอร์นซินดิเคทไปขอเงินกู้ร้อยล้านที่ TMB ที่แบงก์ทหารไทยมันยุ่งข้ามแบงก์กันได้ด้วยเหรอเออมันนั่นสิมันไปกู้ TMB แล้วอยู่มาเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นปริศนาซึ่งยังไม่เฉลยวันนี้1พนักงานแบงก์ UOB ลาออกหลังจากที่เงินกู้ร้อยล้านผ่านออกไปเรียบร้อยและเกิดความไม่เรียบร้อยตามมาค่ะยังมีพนักงานแบงก์อีก3คนที่ลาออกก็คือ3พนักงานแบงก์ทหารไทยที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ก้อนนี้ค่ะเกี่ยวอย่างไรผมก็ไม่ทราบเขาพูดเขาลือกันมาอย่างนี้และเขาลือกันอีกว่าขณะนี้แบงก์ทหารไทยกับนิวบอร์นซินดิเคทของเสียจับกำลังมีปัญหากันอยู่ค่ะเขาบอกว่าคนที่รู้ดีที่สุดคือผู้กำกับสน.บางซื่อผู้กำกับสน.บางซื่ออย่าลืมนะอย่าลืมนะสำนักงานใหญ่แบงก์ทหารไทยอยู่ในท้องที่สน.บางซื่อตรงนี้เองพหลโยธินถูกไหมค่ะเขาบอกว่ามันมีคดีความช่อกงโชกเกินอะไรตัวนี้อะไรเข้าสู่มือตำรวจที่สน.บางซื่ออยู่สำนวนหนึ่งค่ะตัวเลขในสำนวนเขาพูดกันที่100ล้านบาท มีรายละเอียดยังไปแคะไหมยังคนที่ไปแจ้งความก็น่าจะเป็นแบงก์ทหารไทยนี่แหละค่ะแต่คนถูกแจ้งความคนถูกกล่าวหาจะเป็นใครเนี่ยเราไม่แน่ใจจะเป็นนิวบอร์นของเสียจับหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจกำลังถอดรหัสอยู่ยังไม่ชัดไม่กล้าพูดจบดีกว่าไหมเออจบดีกว่าไหมค่ะที่จริงบริษัทในเครือของเสียจับยังมีอีกนะยังมีบริษัทเดอะคริสตัลป่าตองบริษัทสินสิริพรอพเพอร์ตี้บริษัทไทยวัฒนาแอสเซทบริษัทโกศลโลหะกิจอย่างนี้เป็นต้นโอ้เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเสียจับนี่เขาปล่อยกู้ด้วยนะค่ะแถวแถวภูเก็ตอ่ะแต่ปล่อยกู้ในรูปของการรับขายฝากที่ดินดังนั้นมีที่ดินมาขายฝากกับเสียจับก็คือเอาที่ดินมาตึงในรูปขายฝากเพื่อกู้เงินกับเสียจับเยอะหลุดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเสียจับก็ไม่น้อยเยอะนะเขาว่ากันนะขอถามต่อเรื่องนี้ได้ไหมได้ฟังเสียจับมาทั้งหมดเลยเนี่ยเสียจับเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมคะคนสงสัยว่าอย่างเงี้ยเข้าข่ายครอบงำพรรคเศรษฐกิจใหม่หรือไม่คะคุณนายก็จะมีความผิดอะไรไหมเนี่ยถ้าไปร้องกกต.เนี่ยก็คุณไปร้องสิเนี่ยเขาไปร้องแล้วว่าเนี่ยลายเลยหลักฐานเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะเข้าข่ายครอบงำพรรคไหมเนี่ยมันก็แง่อยู่แล้วก็เป็นกรรมการใช่ป่ะล่ะไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วเข้าไปยุ่งเขาได้ไงแล้วเข้าไปยุ่งถึงขนาดนี้ได้ไงมีลายกลุ่มมีตั้งกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เนี่ยเออรอดูฉัดต่อไปแล้วกันเขามีถามมาเหมือนกันว่าจะเข้าข่ายครอบงำหรือเปล่าแล้วถ้าเข้าข่ายครอบงำนี่สส6คนจะโดนอะไรไหมคะนี่ถามต่อเลยอยากรู้เขาผิดไหมล่ะถ้าสมมติว่ามันมีการตรวจสอบกระบวนการหมายถึงเอากันอย่างนี้ถ้าเกิดความผิดใครต้องรับผิดค่ะกรรมการบริหารใช่ไหมค่ะใช่ค่ะส.ส.เกี่ยวด้วยหรือเปล่าอ๋อเออใช่กรรมการบริหารก็รับผิดชอบไปถูกไหมตัดสิทธิ์ยุบพรรคอะไรก็ว่ากันไปแต่ยุบพรรคนี่ส.ส.คนที่เป็นส.ส.ได้หาที่ได้คนที่เป็นส.ส.เขาไม่กระเทือนเพราะเขาย้ายพรรคได้60วันหาบ้านใหม่แต่น่าสังเกตนะใน6ส.ส.ปฏิลิสของเศรษฐกิจใหม่เป็นพี่สาวและพี่ชายของเสียจับ2ใน4ค่ะถูกไหมค่ะจบแล้วนะเสียจับคือใครอ้ออีกเรื่องน่าพูดใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์เพชรไหมอ๋อฮอตฮิตอยู่ช่วงหนึ่งใช่
ที่ไปโยงกับแถวๆจำได้ไหมครับยุคหนึ่งตู่จตุพรพรหมพันธ์นั่นแหละเคยไปสร้างหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถวโบนันซ่าของไพวงเตชะนรงค์ของอดีตพ่อผัวของแอปทักษออนน่ะพ่อสามีแล้วกันนะแม่ให้ชัดๆไปขี้เกียจประดิษฐ์คำความหมายเดียวกันมันไม่หยาบไม่ใช่เหรอผัวหยาบไม่หยาบก็ไม่หยาบก็ไม่หยาบอยู่แล้วแต่ออกสื่อก็สามีแล้วกันเนาะโอ้ยความหมายเดียวกันต่อแล้วไงอีกแล้วไงอีกอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมครั้งหนึ่งตู่จตุพรสมัย powerful ก็ไปสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สุดในโลกแถวๆบูดันซ่าเขาใหญ่ค่ะและจำได้ไหมเจ้าพิธีใหญ่เจ้าพิธีใหญ่คือในการสร้างพระมันต้องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ต้องมีเจ้าพิธีใช่ค่ะเจ้าพิธีใหญ่จำได้ไหมคือใครคือพระรูปหนึ่งพระรูปเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราช คนบ้านเดียวกันกับตู่จตุพร อายุยังไม่เยอะนะอายุยังไม่เยอะนะอายุยังไม่เยอะค่ะพระรูปนี้คนเล่นหุ้นรู้จักดีบางคนก็เรียกพระรูปนี้ว่าอาจารย์เพชรเซียนหุ้นเซียนหุ้นเพราะมีอิทธิฤทธิ์ในการดลบันดาลให้หุ้นตัวไหนขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่บางคนในแวดวงตลาดหุ้นก็เรียกว่าอาจารย์เพชรปั่นหุ้นบันดาลตลาดหุ้นได้นะจะขึ้นจะลงตัวไหนก็แล้วแต่จะเซียนหุ้นหรือจะปั่นหุ้นผลลัพธ์มันเหมือนกันค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะพาคนไปตายก็ต้องเยอะได้ก็บางกลุ่มก็ไม่น้อยหมายถึงได้ไปจำนวนไม่น้อยแต่สุดท้ายคนที่ได้ไปไม่น้อยก็หมดกับอาจารย์เพชรกลับคืนเพราะหมดกับอาจารย์เพชรจึงเป็นเหตุให้อาจารย์เพชรมีคดีความเยอะแยะไปหมดอีลุงตุงนางมากมีคดีความเยอะแยะไปหมดชักจำได้ครับชักกับแค่พาเลยใช่ไหมอาจารย์เพชรจำได้แล้วเขาบอกถึงคุณตู่จะสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระอาจารย์ของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยคือพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยแล้วกันพรรคไทยรักไทยเดิมตอนนั้นเดิมนั้นเขาจะมีพราหมณ์ประจำพรรคพราหมณ์ประจำพรรคค่ะเลิกขานาทีเป็นเจ้าพิธีดูเลิกดูยามตั้งศาลพระภูมินู่นนี่นั่นย้ายศาลพระภูมินู่นนี่นั่นก็เขาก็จะมีพราหมณ์ประจำพักเขาเรียกเจ้าพิธีเจ้าพิธีขณะเดียวกันก็จะมีพระรูปนี้แหละอาจารย์เพชรเนี่ยแหละเป็นเจ้าพิธีในเรื่องสำคัญค่ะถูกไหมครบองค์ครบองค์อาจารย์เพชรสึกกระทันหันใช่ต้องสึกกระทันหันแล้วก็หลบไปอยู่ฮ่องกงพักหนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยมารับโทษแล้วก็ยอมเข้าคุกคดีอะไรข้ามไปก็ได้ที่ต้องรีบสึกปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่เพราะคดีความอย่างเดียวนะค่ะมีอะไรคะมีข่าวเลยเรื่องผู้หญิงคือผู้หญิงหลายคนด้วยนะคนนี้มีหน้าที่คุมพอร์ตหุ้นคนโน้นมีหน้าที่จัดคิวที่วัดโอ้นี่เขาจัดสรรปันส่วนผสมกันอย่างดีเลยเนาะนี่แหละต้นตำรับระบบจัดสรรปันส่วนผสมโอ้โหเหมาะเจาะจริงๆถูกไหมผู้หญิงคนที่หนึ่งคุมพอร์ตหุ้นผู้หญิงคนที่สองจัดคิววัดใครเข้าใครออกผู้หญิงคนที่โอ้เยอะประมาณนี้ทีนี้พอเรื่องมันแดงและมีคนจะเอาเรื่องนี้มาแบล็กเมย์มีคนจะเอาเรื่องนี้มาแบล็กเมย์อาจารย์เพชรตัดสินใจสึกก่อนถูกจับสึกขณะเดียวกันมีคดีความด้วยใช่ไหมค่ะคนที่เสียเงินไปกับอาจารย์เพชรเยอะก็สักกรรมกันไปเลยใช่ไหมก็ต้องหลบไปตั้งหลักที่ฮ่องกงพักหนึ่งค่ะแต่ตอนนั้นก็ศึกที่เชียงใหม่นี่แหละปลดพระเหลืองเสร็จสับเรียบร้อยก็บินไปที่ฮ่องกงตั้งหลักได้ก็แล้วก็คิดได้ทำใจได้ก็กลับมารับโทษก็อยู่ในคุกเขาว่ากันว่าสักเดือนหนึ่งไปแล้วอาจารย์เพชรออกจากคุกคนแรกที่อาจารย์เพชรคุยด้วยหลังจากออกจากคุกนะก็คือใครทราบไหมฮะใครเอ่ยเสียจับอ๋อเสียจับเสียสุทัศน์นี่ระหว่างคุยกันเนี้ยจิ้งจกมันทักนะเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกอะไรอ่ะคนลุกเลยนะเดี๋ยวต้องใครมาทำพิธีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญใครมาทำพิธีแล้วจิ้งจกทักนี่คนลุกเลยนะเนี่ยทีนี้อย่างนี้ครับคือเขาว่ากันว่าจริงไม่จริงผมไม่ทราบถ้าไม่จริงเสียจับอธิบายหน่อยก็คือมาก็ให้สัมภาษณ์หน่อยก็ดีนะครับเสียจับครับ
เขาลือกันว่าคนแรกที่อาจารย์เพชรคุยด้วยหลังจากออกจากคุกก็คือเสียจั๊บแล้วก็แปลกคุยทำไมล่ะจะเคลียร์อะไรล่ะเขาว่ากันว่าเสียจั๊บก็มีเรื่องฟ้องร้องมีเรื่องฟ้องร้องอาจารย์เพชรอยู่คดีหนึ่งเรื่องที่ร้องเรื่องที่แจ้งความคาอยู่ที่ DSI ยังคาอยู่ที่ DSI ค่ะเกี่ยวพันกับหุ้น KC Property หรือเปล่าเออนั่นสิไม่รู้หุ้น KC หรืออะไรล่ะหรือหุ้นหรือหุ้นเกือบเอ่ยชื่อเกือบหลุดชื่อ ไปมาพอเขาว่ากันว่าหลังจากคุยกันครั้งนั้นเขาลือกันนะจริงไม่จริงไม่รู้เสียจับยอมถอนแจ้งความยอมถอนคดีออกจาก DSI ค่ะบนเงื่อนไขอาจารย์เพชรต้องมาร่วมทำงานอะไรบางอย่างกับเสียจับคำถามก็คือทำอะไรอะอดีตพระอย่างอาจารย์เพชรทำอะไรเป็นมั่งเออทำอะไรทั้งชีวิตโตมาแบบนั้นทั้งชีวิตทำอะไรเป็นมั่งหุ้นไงตลาดหุ้นไงไม่ทราบสิเอออย่างนั้นเหรอไม่ใช่เหรอใช่เหรอก็ไม่รู้สินะใช่เลยนึกออกไหมว่าอดีตพระอาจารย์เพชรคนนี้ทำอะไรเป็นมั่งก็ดูผลงานแล้วก็เรื่องหุ้นไงตลาดหุ้นไงผมไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่ชาวหุ้นกลุ่มหนึ่งที่เขารู้ความเคลื่อนไหวตรงนี้เขาก็จับจ้องมองกันอยู่แล้วก็ผมเล่าของผมไปเรื่อยแหละแต่ย้อนกลับมาตรงนี้ดีกว่าเสียจับกับการเมืองใช่กับคุณมิ่งขวัญอันนี้เป็นครั้งแรกที่เสียจับออกมาอยู่ในแดนการเมืองเต็มเนื้อเต็มตัวคำว่าอยู่ในแดนการเมืองเต็มเนื้อเต็มตัวไม่ได้แปลว่าต้องมีตำแหน่งในพรรคการเมืองเสมอไปนะค่ะการเป็น behind the scene ตัวจริงจริงเจ้าของพรรคตัวจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านคอยชักใยคอยบงการคอยเขียนสคริปต์ยื่นให้ชาวบ้านเขาเล่นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแดนการเมืองเต็มตัวได้เหมือนกันนะเพียงแต่ไม่ออกหน้าออกตัวโอ้มีเยอะการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้เยอะอ่ะก็รับทราบกันตามนี้นะอยากรู้อะไรก็ส่งกันเข้ามาก็แล้วกันค่ะประเด็นต่อไปอะไรเนื่องธนาธรก็จะให้วิเคราะห์อย่างไรรอดูแล้วกันตกลงวันนี้ไปสภาหรือยังเห็นคนในสมาชิกอนาคตใหม่ก็รอคุณธนาธรอยู่เอางี้ดีกว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.มันจะครอบคลุมแค่ไหนยังสามารถเข้าร่วมในรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมในวันนี้ได้หรือไม่ค่ะยังสามารถเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมปฏิญาณตนเพื่อร่วมปฏิญาณตนในการเข้ารับหน้าที่ส.ส.ได้หรือไม่ค่ะหรือสามารถเข้าร่วมได้ทั้งรัฐพิธีวันนี้และการประชุมในตอนต้นวันพรุ่งนี้ปฏิญาณตนของสภาผู้แทนในวันพรุ่งนี้เช้าแต่ปฏิญาณตนเสร็จสับเรียบร้อยเท่ากับเป็นการเข้ารับหน้าที่ส.ส.เต็มรูปแบบสมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้วต้องหยุดแค่นี้แล้วต้องเดินออกจากที่ประชุมหรือเปล่าหรือไม่สามารถเข้าร่วมสังฆกรรมกับสภาผู้แทนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นประเด็นปลีกย่อยแล้วประเด็นหลักคือมันเป็นประเด็นกระพี้ไม่ได้สนใจช่างมันเถอะได้เข้าแล้วได้แต่งชุดขาวเข้าสภาแล้วไงไม่มีโอกาสได้แต่งชุดขาวที่ตัดเอาไว้อย่างเท่ๆแล้วไงไม่ใช่นัยยะแล้วประเด็นหลักคืออนาคตใหม่จะเดินอย่างไรต่อไปต้องรู้สักเรื่องก็ได้ถูกไหมแต่เรื่องที่น่ารู้เรื่องนี้ดีกว่าอนาคตดีกว่ารัฐบาลตกลงไงในนี้ก็มีถามกันเดี๋ยวธนาธรให้จบอ๋อธนาธรให้จบธนาธรให้จบเลยก็คือเที่ยวนี้สมมุตินะธนาธรจะขนาดไหนเนี่ยผมดูอาการนี่เขาผมดูอาการโดยเฉพาะจากเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญผมรู้สึกเอาว่าเขากะเอาถึงตายนะเขาว่าใครไม่ต้องมาถามผมหรอกก็เขานั่นแหละเอาถึงตายไม่ถึงจะเอาอนาคตใหม่ถึงตายทำเป็นเล่นไปถูกไหมสมมติว่าในที่สมมติว่าในที่สุดธนาธรถูกวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามณวันที่สมัครส.ส.ก็ถือว่าจบสถานภาพความเป็นส.ส.ก็พ้นจากสถานะส.ส.โดยสมบูรณ์แบบแต่ปัญหาตามมาคือณวันที่คุณยื่นสมัครส.ส.เซ็นรับรองคุณรับรองประวัติตัวเองใช่ไหมคุณรับรองประวัติตัวเองใช่ไหมส.ส.รับรองว่ารับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณก็ยังฝืนยังขืนไปสมัครส.ส.คุณให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเข้าข่ายอาญาไหมคราวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคดีทางการเมืองแต่จะเจอคดีอาญาเอากันถึงขนาดนั้นไหม
ให้ข้อมูลเท็จแจ้งเท็จให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่คุกนะครับแต่คุณธนาธรถ้าเขายืนยันเขาเชื่อว่าเขาแล้วแต่ไม่ใช่ข้อต่อสู้แล้วกันข้อต่อสู้เราจำลองสถานการณ์ค่ะขณะเดียวกันด้วยความที่ตัวเองเป็นกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าพรรคเซ็นรับรองส.ส.ทั้งหมดเลยไปรับรองผู้สมัครมันยุ่งจะนำมาสู่การเช็คบินกรรมการบริหารและรวมถึงตัวพรรคด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจนะและที่สำคัญอีกคดีหนึ่งที่ต้องมองก็คือเรื่องเงินกู้110ล้านค่ะนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะโอ้โหก็หนักหนาพอควรจำวันช่อจำวันคุณช่อให้สัมภาษณ์รายการพนิกาให้สัมภาษณ์ในรายการเราได้ไหมค่ะคุณช่อแกบอกว่าเรื่องจะกู้เงินธนาธรใช้เนี่ยได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารด้วยมีการหารือการมีการหากรณีตัวอย่างศึกษาด้วยถ้าการกู้เงินธนาธรผิดสมมติก่อนผิดหมายความว่ามันตายทั้งฝูงนะเพราะเรื่องจะกู้เงินธนาธรเรื่องกู้เงินธนาธรมันได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารกรรมการบริหารรับรู้และปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายสมมติถ้าเขาวินิจฉัยว่าการกู้เงินมันผิดกฎหมายคุณคิดว่าจะเหลือไหมชีวิตนี้ไม่รอดไม่รอดพูดตรงตรงยุบพักด้วยไหมไม่ต้องโกหกไม่ต้องพลางแต่จะถึงขั้นยุบพักหรือเปล่ายุบแหละถ้าถึงขนาดนั้นยุบแน่แต่จะเอาขนาดนั้นเลยลูกพักนี่สามารถกระจายหาพักใหม่อยู่ได้แต่ถามว่าจะเอาขนาดนั้นเลยหรือไม่ทราบนาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะถูกไหมหมดยังอะอะไรอีกอ่ะเขาถามกันมาเยอะเรื่องจัดตั้งรัฐบาลต้องพูดนิดนึงเพราะเมื่อวานพี่เล็กวาสนานาท่วมก็มีการโพสต์เป็นระยะทำให้ทุกคนเขาคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ที่กำลังขมุกขมัวอยู่เนี่ยจบละจบในค่ายทหารเหมือนเดิมแล้วยังเป็นคนหน้าเดิมมารับนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในชุดรัฐบาลตู่รอบใหม่ด้วยเพราะนายกก็จะเป็นบิ๊กตู่คนเดิมแล้วที่สำคัญเขาบอกจัดตั้งครม.รอบนี้ในค่ายทหารปิดจ็อบจบแล้วแปลว่าอะไรคะคุณนายนายกหน้าเดิมแต่รัฐมนตรีจะหน้าเดิมด้วยเหรออืมอ้าวก็อย่างน้อย3ปอก็มานะก็มีทราบสิครับเขาว่ากันว่านี่ไงและแล้วก็จะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอีกแล้วแต่คราวนี้ได้นายกทหารเก่าและคนเก่าปิดจ็อบอ้าวบิ๊กตู่บิ๊กป้อมมานี่รองนายกกับมอทอ1เขาไม่ได้ให้ใครนี่ก็ไม่ทราบสิก็ไม่รู้อันนี้ผมตอบไม่ได้ค่ะแต่ผมดูอาการประชาธิปัตย์แล้วมันยังไม่สนิทนะค่ะก็ต้องรอดูคืนนี้นะอ่ะรอดูคืนนี้แล้วมีถามต่อนิดนึงไหนๆถามว่าแต่ที่ตั้งกันในค่ายทหารนั้นเราจะนิยามเป็นยังไงดีล่ะอ้อย้อนกลับไปเมื่อวานมีข้อสังเกตกันว่าเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็อาจารย์วิษณุค่ะ1นายก2รองนายกค่ะเข้าทำเนียบพร้อมใจกันเข้าทำเนียบสายๆถามว่าแล้วตอนเช้าหายไปไหนหายไปด้วยกันหรือเปล่าหรือต่างคนต่างมาสายเข้าทำเนียบสายโดยไม่ได้นัดหมายเป็นเหตุบังเอิญที่มาสายพร้อมๆกันหรือเป็นเรื่องที่นัดหมายพร้อมกันว่าจะมาสายเพื่อจูงมือกันไปคุยณที่ใดที่หนึ่งและไปคุยกับใครประเด็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ย้อนกลับมาเมื่อวานตอนเช้ามีการจัดปฐมนิเทศ115สสของพลังประชารัฐใช่คือแกนนำหลักๆหายไปหมดเลยนะทีนี้อย่างนี้ตัวดร.อุตมะหัวหน้าพรรคตัวคุณสุนทรรัตน์เลขาพรรคไม่ได้มาร่วมเปิดการประถมนิเทศค่ะก็มีคำถามว่าหายไปไหนเออไม่แค่นั้นตัวณัฐพลทิพย์สุวรรณก็ไม่ได้มาคุณดีก่อนมาคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณกับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันอยู่ร่วมตอนต้นนิดเดียวแล้วก็หายไปอยู่ร่วมตอนต้นนิดเดียวออแล้วก็แวบหายไปเลยหายไปเลยทั้งวันปล่อยให้คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ปล่อยให้ใครจะใครสโลหรือสปีกิ้งกันไปหายไปเลยเขาก็ลือกันว่าลุงตู่ลุงป้อมอาจารย์วิษณุดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์เขานัดคุยกันในบางปัญหาแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีนายตบลกับมีพุทธิพงศ์ตามไปสมทบร่วมถกปัญหากับเขาด้วยปัญหาก็คือว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าหรือเขาจะนัดคุยกันที่มูลนิธิลอยต่อมูลนิธิป่าลอยต่อ5จังหวัดค่ะถูกไหมแถวๆช่อง5แต่บังเอิญเนี่ยที่ตั้งของมูลนิธิป่าลอยต่อ5จังหวัดเนี่ยมันอยู่ในค่ายทหารร.1 ร.อ.ค่ะถนนวิภาวดีค่ะแถวช่อง5นั่นแหละทหารค่ายทหารค่ายนี้เข้าออกได้2ทางหน้าค่ายก็คือวิภาวดีหลังค่ายมันมีทางเข้าออก
หลังค่ายมีทางเข้าออกซอยสายลมถนนพหลโยธินบังเอิญในค่ายร .1 ร อมีบ้านพักของลุงตู่บ้านพักลุงตู่แม้เกษียณจากราชการทหารแล้วก็ยังมีบ้านพักอยู่ในร .1 ร อยังไม่ได้ย้ายออกยังไม่ได้คืนบ้านหลวงขณะเดียวกันลุงป้อมก็ยึดเอาบ้านหลวงหลังหนึ่งที่อยู่ในร .1 ร อก็แถวใกล้ๆกับบ้านพักของลุงตู่นี่แหละทำเป็นที่ทำการของมูลนิธิป่ารอยต่อเวลาเขาจะเข้าหาลุงตู่หรือจะคุยอะไรกันกับลุงตู่เอ้ยโทษจะเข้าหาลุงป้อมหรือจะคุยอะไรกับลุงป้อมก็ต้องไปที่นี่ก็ต้องไปที่โมเดิร์นิตี้ลืมบอกไปลุงป้อมก็ใช้ที่ทำการมูลที่เป็นที่พักด้วยนะค่ะชัดเจนไหมชัดเจนค่ะเมื่อสมมุติว่าลุงป้อมใช้ตรงนั้นเป็นวอลลุ่มก็เท่ากับมูลที่ป่าร้อยต่อกลายเป็นวอลลุ่มไปโดยปริยายด้วยใช่ค่ะถูกไหมจึงเป็นที่มาจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็ไม่ผิดประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอาชัดก่อนเขานัดไปคุยกันจริงหรือเปล่าอย่างที่สองถ้านัดกันคุยจริงเขาไปคุยกันที่ทำการมูลนิธิป่าร้อยต่อ5จังหวัดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในบริเวณนั้นนะเขาเรียกค่ายทหารหมดอ่ะใช่มันปฏิเสธไม่ได้แต่นี่เป็นข้อมูลของพี่เล็กวาสนาดานุ่มที่โพสต์มาทำให้สังคมก็คิดเป็นไกลแสดงว่าดีลจบกันละมีคนถามคำถามนึงต่อเนื่องว่าเป็นไปได้ไหมสมการณตอนนี้ที่นายกจะไม่ใช่ชื่อพลเอกประยุทธ์มีโอกาสพลิกไหมคะไม่มีจบนะเว้นแต่มีข้อมูลใหม่มีสัญญาณพิเศษค่ะจบไหมจบห้ามถามไม่ต้องถามมีประเด็นอะไรค้างอยู่คะมองกกต.โอ้ถามกันมาเยอะคุณดนัยคะช่วยตอบหน่อยซิว่ามองกกต.ชุดปัจจุบันอย่างไรก็อย่างที่ทุกคนมองแหละสิ่งที่เห็นชัดๆเลยนะผมมีความรู้สึกว่ากกต.ชุดปัจจุบันทั้งระดับกรรมการกกต.และระดับสำนักงานกกต.ไม่มืออาชีพเลยไม่มีความเป็นนักบริหารไม่มีความเป็นนักจัดการค่ะไม่มืออาชีพในการบริหารจัดการมันถึงได้เละตุ้มเป๊ะมันถึงได้ยุ่งกันไปหมดถ้าเป็นนักบริหารจัดการที่ดีพอถ้ามีความเป็นมืออาชีพสักนิดหนึ่งมันคงไม่เกิดปัญหาบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ส่งมานับในประเทศไทยไม่ทันมันคงไม่เกิดสภาพหน่วยเลือกตั้งต่างแดนแถวๆกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต้องเอากล่องกระดาษมาฉีกทำเป็นคูหาเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้ง2วันเพราะวันแรกคนล้นทำไม่ทันตลกมากเลยมันประจานมันอุบาทมากเจ้าที่ฐานทูตไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียถึงขนาดต้องตัดไอ้กล่องกระดาษทำเป็นฝาคูหาเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งชั่วคราวอันอนาถบาดใจโอ้มันคงไม่เกิดปัญหาทำนองนี้นอกเหนือจากความไม่มืออาชีพสิ่งที่เราครืบแข่งกันอยู่ในใจก็คืออิงการเมืองค่ะอิงการเมืองก็ถูกมองแบบนั้นเยอะต้องบอกว่าถูกกระแสสังคมมองแบบนั้นจริงๆเขามองอย่างนั้นส่วนเขาที่จริงจะเป็นอย่างที่สังคมมองหรือไม่ก็ต้องเข้าไปอธิบายก็เป็นอีกเรื่องนึงกกต.ก็ไม่ยอมออกมาอธิบายไม่มาเคลียร์ตัวเองก็ช่วยไม่ได้อ่ะต่อมีอะไรคะลองดูสิฮะมีอะไรที่เขาถามกันเข้ามาบ้างมีไหมกกต.ไม่มีสเต็ปในหัวใจแปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจกกต.ใช้อำนาจน่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวจะขัดแย้งกว่าเดิมองค์กรอิสระถ้าไม่อิสระจริงนะไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นสตง.ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความวิบัติมาเยือนประเทศแน่ๆบอกเลยถ้าองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและเป็นองค์กรที่อิสระจากอิทธิพลทางการเมืองจากอิทธิพลของใครต่อใครทางการเมืองจริงๆนะโอ้โหไม่จืดเลยต่ออันนั้นจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วมีพูดถึงถามกันมาเยอะเรื่องเจ๊กอสตช.กับปชป.จำได้ไหมเราค้างกันมาหลายสัปดาห์แล้วเจ๊กอไงเจ๊กออ่ะเออวันจันทร์ได้ไหมอ่ะสาวสวยอ่ะวันจันทร์ได้ไหมอ่ะสาวสวยมีอายุเดี๋ยววันจันทร์ได้ไหมอ่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันมีเจ๊กออยู่สองกอกอที่หนึ่งแจ็ควัชระเพชรทองประชาธิปัตย์พูดถึง
ค่ะแจ็ควัชระเพชรทองบอกว่าเจ๊กอคนนี้เป็นในหน้าทางการเมืองค่ะเข้ามาล็อบบี้เข้ามาแทรกแซงการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ใช่ค่ะรอบนี้รอบนี้คนเดียวกันไหมขณะเดียวกันตามข่าวก็มีอีกหนึ่งเจ๊กอกอคนนี้เขาบอกว่าบางคนก็เรียกว่ากอหูดำบางคนก็เรียกว่ากอโจ๊กกอสตชอะไรนะเขาเรียกกันเจ๊กอสตชกอสสตชกับกอประชาธิปัตย์กับกอประชาธิปัตย์ทีนี้ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันไหมเอางี้กอปชปเนี่ยที่แจ็ควัชระพูดถึงเนี่ยกับกสทชเนี่ยแต่ว่ากสทชเนี่ยเขามีหลายฉายานะฉายาเขาเยอะเช่นกหูดำกหักพานนั่นคือใครอะไรเขาเนี่ยแต่เรียกรวมๆว่ากสทชเจ๊กสองกเนี่ยเจ๊คนเดียวกันหรือเปล่าเอาอย่างนี้วันจันทร์เขาบอกไม่ยอมอ่ะจะวันนี้วันจันทร์ไม่เอาไม่ไม่นี่นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวันจันทร์ไม่ได้จะเอาวันนี้นี่เดี๋ยวจะเย็นเย็นเช้าวันจันทร์เนี่ยจะเอารูปเจ๊กอขึ้นจอเฮ้ยจริงเหรอจริงรับผิดชอบด้วยนะอ้าวไม่มีรูปให้นะไม่ส่งไม่มีนะจะไปเอารูปจากไหนนี่ทีมงานมีไม่มีทีมงานมีเบื้องหลังเบื้องหลังทีมงานมีโอเคโอเคเราเก็บไว้แล้วอ๋อเบื้องหลังโอเคเรามีรูปเจ๊กอโอเคแล้วไปให้ดูเบื้องหลังให้ดูเบื้องหน้าแล้วไม่ยอมอะไรฮะไม่ยอมอะไรเขาบอกเขาจะฟังวันนี้เลื่อนมาหลายอาทิตย์แล้วเลื่อนมา1อาทิตย์แล้วหมายถึงคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์รักกันจริงตามเรื่อยๆคืองี้วันนี้บอกได้อย่างเดียวคือเจ๊ก้อยเจ๊ก้อยแต่คำถามก็คือเจ๊ก้อยเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันกับกสทชหรือกปชปวันจันทร์วันจันทร์แต่วันนี้ใบได้แค่นี้ก็แล้วกันเจ๊กอคือเจ๊ก้อยอ่ะเขาถามมาว่าประธานสภาจะลงเอยยังไงโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ผมถามจริงๆจบยังเนี่ยเขาจบยังเดี๋ยวประธานสภาใช่ไหมประธานสภาใช่ผู้แทนราษฎรอันนั้นอันนี้น่าจะต้องหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรจะลงเอยอย่างไรก็ถ้าเขาดีลตั้งรัฐบาลจบเขาแบ่งเค้กรัฐมนตรีกันเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จบแล้วถ้าวันนี้ยังไม่เรียบร้อยอ่ะถ้าเขาดีลตั้งรัฐบาลกันยังไม่เสด็จน้ำวันพรุ่งนี้ก็ยุ่งวันพรุ่งนี้ก็ยุ่งเรียนด้วยความเคารพนะการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยเขาใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่ค่ะที่เข้าร่วมประชุมที่มีอยู่อ่ะสมมตินะส.ส.ที่อยู่คือ498ใช่ค่ะต้องหัก1คนที่ลุกขึ้นไปทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวถูกไหม497คิดง่ายปูชัยปูชัยอ่ะ497พอ497ปั๊บคุณหาร2ค่ะ224 248 286เท่ากับ 248.5 เกินกึ่ง1กึ่ง1ของส.ส.ที่มีอยู่ก็คือ200 248.5 ก็คือ249เพราะคนแบ่งขึ้นไม่ได้ก็ต้อง249 249หรือ250จะ249หรือ250อ่ะผมคิดเป็น250ก็ได้คุณต้องใช้เสียง249หรือ250ในการโหวตประธานสภาใช่ว่าจะคือต้องเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มันมีอยู่ค่ะสว.มาเผือกไม่ได้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้เรื่องประธานสภาผู้แทนไม่เกี่ยวไม่นับรวม250สว.ที่ตั้งโดยคสช.มาเผือกไม่ได้ไม่เกี่ยวคุณนะเขาไม่ใช่โหวตนายกโหวตเฉพาะการเฉพาะโหวตนายกถูกไหมทีนี้คุณลองคิดดูสิครับคุณลองคิดดูสิครับถ้าเจรจาตั้งรัฐบาลกันยังไม่เสด็จน้ำค่ะใครจะยอมเทเสียงให้ใครทุกคนกลัวถูกเบี้ยวทั้งนั้นแหละมันก็ต้องเคลียร์คัดในคืนนี้แหละหรือพรุ่งนี้เช้าก่อนประชุมสมมติว่าประชาธิปัตย์กับพลเมืองชารัฐเจรจากันยังไม่เสด็จน้ำแล้วประชาธิปัตย์บอกว่าเอานะหลังเลือกประธานสภามาคุยกันต่อก็ได้แต่ในวันเลือกประธานสภาคุณเทเสียงให้ผมนะแสดงความจริงใจหน่อยใครจะยอมแสดงความจริงใจหน่อยใครจะยอมวางของมั่นให้มั่นใจสักนิดนึงก่อนใครจะยอมไหมคุณเชื่อประชาธิปัตย์ไหมว่าจะไม่เบี้ยวคุณจะไม่แทงคุณข้างหลังคุณเชื่อไหมคุณกล้าเชื่อไหมนั่นสินะนั่นแหละมันไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นดังนั้นการโหวตเลือกประธานสภาวันพรุ่งนี้มันจะราบรื่นเรียบร้อยมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ต่อเมื่อการตั้งรัฐบาล
คลียร์ตำแหน่งลงตัวคุณง่ายมันลงตัวแล้วมันต้องลงตัวทุกตำแหน่งที่เขาขอแล้วได้ดูตั้งรัฐบาลยังไม่เสด็จน้ำยังไม่ตกผลึกทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยใครกล้าเสี่ยงเทคะแนนให้คนของใครคือชัดๆอ่ะคนประชาธิปัตย์ก็ขอตำแหน่งเนี่ยเขาขอจองไม่มีปัญหาก็ขอจองถูกไหมต่อถูกไหมจบแล้วบิ๊กตู่จบนวลนรดิษฐ์ไหมคะใช่นะเหมือนจะใช่เหมือนว่าบิ๊กตู่จะเป็นศิษย์เก่าวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยลุงตู่ก็เป็นศิษย์เก่าวัดนวลนรดิษฐ์แหมศิษย์เก่าสำนักนี้นี่สุดยอดเลยนะธรรมดาคนดูสิครับเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนรุ่นใหญ่บิ๊กตู่ลุงตู่ถัดลงมาก็จิมมิ่งป้ามิ่งหรือน้ามิ่งแล้วแต่จะเรียกเนี่ยแหละจะโดนก็ตอนนี้ถัดไปอีกทีก็เสียจับโอ้โหสนุกค่ะจี๊ดจ๊าดสร้างถึงสวงจริงๆครบรสชาติจริงๆครบองค์ศิษย์เก่าสำนักนี้มีคนถามมาอีกว่าผู้ใหญ่ในปอะไรเนี่ยปชปกับหมอวรงพีรพันธ์เหมือนครูใหญ่กับไอ้ฟักในเรื่องคำพิพากษาครูใหญ่กับไอ้ฟักใครเป็นไอ้ฟักสำคัญตรงนี้ถ้าดูตามนี้ใช่ไหมใครเป็นไอ้ฟักไอ้ฟักก็ต้องเป็นหมอวรงกับพีรพันธ์สิหรือเปล่าก็เป็นไปได้คำพิพากษาใช่ไหมถ้าดูตามนี้นะก็น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่ในปชปกับหมอวรงพีรพันธ์เหมือนครูใหญ่กับไอ้ฟักนั่นแหละผู้ใหญ่ในปชปก็กลุ่มนึงหมอวรงกับพีรพันธ์ก็น่าจะเป็นไอ้ฟักในเรื่องคำพิพากษาคำพิพากษาของชาติกอบจิตติเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นงานเขียนที่คลาสสิกมากมันเป็นวรรณกรรมที่คลาสสิกจริงๆไอ้ฟักถูกสังคมในชุมชนพิพากษาไปแล้วว่าเป็นชู้กับเมียของพ่อถ้าจำไม่ผิดถูกไหมเมียพ่อถูกไหมทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยก็เมียใหม่ของพ่อเนี่ยก็เป็นสาวเพี้ยนเนี่ยสติไม่สมประกอบอ่ะถูกไหมพ่อสิ้นไปแล้วเนี่ยด้วยความกตัญญูลูกชายก็รับเลี้ยงดูรับดูแลเมียของพ่อซึ่งเป็นสาวไม่สมประกอบไปด้วยแต่ผู้หญิงไม่สมประกอบอ่ะมันก็อย่างว่าแหละทีนี้อยู่มามันมีบางช็อตบางซีนบางฉากที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดและสังคมก็ร่วมกันพิพากษาเลยว่าไอ้ฟักเป็นชู้กับเมียพ่อไอ้ฟักจึงถูกสังคมตรงนั้นกระทำย่ำยีอย่างถึงที่สุดค่ะไอ้คนที่พิพากษาไอ้ฟักก็คือครูใหญ่ตัวดีนำทีมหัวโจกกำลังเจ้าของข้อความตรงนี้กำลังจะปรีดเปรยว่าครูใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ไปพิพากษาไอ้ฟักวรงไอ้ฟักพีรพันธ์ว่าคบชู้สู่ชายกับคนข้างนอกเอาเรื่องไปบอกข้างนอกก่อนไม่ใช่คบชู้สู่สาวข้างนอกเอาคนข้างนอกเอาเงินของคนข้างนอกเข้ามาเพื่อจะยึดพรรคในสงครามโหวตชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าความหมายของเจ้าของข้อความจะหมายถึงตรงนี้จะสื่อตรงนี้หรือเปล่าถูกครูใหญ่ในประชาธิปัตย์ป้ายสีว่าเป็นคนผิดคนชั่วคบซู้สู่สาวอะไรก็แล้วแต่ไปเอาคนนอกไปเอาเงินของคนนอกเข้ามาจะยึดพรรคอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าความหมายอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ต้องเขียนมาเพิ่มนะต่อไปถามมาเสกไก่อู้หายไปไหนไม่ได้ไปไหนค่ะเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแต่เขาเงียบเนาะต้องหลบทำไมอ่ะต้องหลบหลบใครเหรอเขาหลบอะไรใครยังไงเหรอคะก็นายไม่โปรดทหารต้องเข้าใจทหารเวลานายไม่โปรดเนี่ยต้องเก็บตัวให้รีบที่สุดต้องมิดชิดด้วยต้องเก็บตัวให้มิดชิดต้องห่อตัวให้มิดชิด มันเป็นจารีตของสังคมทหารเขาอ่ะโอเคต่ออ่ะหมดละหมดยังนี่ชั่วโมงนี้ยังเนี่ยน่าจะได้ได้แล้วได้แล้วโดยประมาณได้มีคำถามอะไรที่จะผมให้สักหนึ่งคำถามหรือสองคำถามก็ได้ที่ว่ามันน่าสนจริงๆมีไหมถ้าไม่มีผมก็ได้ปิดรอบตกลงวันนี้เราเปิดใจเรื่องไปเนชั่นแล้วนะจบไหมไม่จบก็สุดแต่ใจพี่ก็แล้วกันจะให้น้องทำไงฮะน้องก็ทำได้แค่นี้ฮะจะไปเนชั่นจริงๆเหรอครับก็เรื่องของเรื่องเนี่ยทางเจ้าของเนชั่นเขาต้องการความหลากหลายในช่องเนชั่นและเขาก็ต้องการรายการแบบจดลิทุไทย Inside Thailand ไปแซมไปประกอบที่นั่นเพื่อพิสูจน์ความจริงใจอะไรบางประการก็เท่านั้นเองง่ายๆให้เรายังสามารถมีอิสระในการทำรายการได้เหมือนเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าได้เหมือนเดิมไม่ได้แบบใครจะมาสั่งหรือมาครอบงำแต่ว่า
เราก็คงจะมีจุดหนึ่งของเราเหมือนกันในการทำงานตรงนั้นก็ดูก็แล้วกันถ้าเราย้ายไปแล้วเราเปลี่ยนก็ด่าเข้ามาได้เลยได้เลยเราน้อมรับเราพูดตรงๆเราต้องน้อมรับทุกกระแสที่เกิดขึ้นรับทราบเป็นตามนี้ก็แล้วกันหมดยังเดี๋ยวนะแกนนำฝ่ายค้านตกลงเป็นใครครับหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้มีคนบอกมาเซกายูแอบไปจัดรายการเพลงลูกทุ่งคลื่นวิทยุก็วิทยุกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละแล้วงูเห่าเป็นไงบ้างงูอนาคตใหม่กับงูเพื่อชาติก็พูดไปในรายการทีวีเช้าวันนี้แล้วนี่ก็เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่ไปทั้งพักยกเว้นพี่มิ่งแล้วก็เพื่อชาติไปแน่ๆ3ส่วนอนาคตใหม่เนี่ยเขาบอกไปจำนวนหนึ่งออคือตรงนี้ไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟอะไรเลยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์คนของกลุ่ม3มิตรพลังประชารัฐเป็นคนประกาศต่อหน้า115ส.ส.พลังประชารัฐในคราวที่จัดประชุมเทศเมื่อวานก็ประกาศให้ได้ยินทั้งห้องบอกว่าได้แล้ว5เสียงเศรษฐกิจใหม่3แล้วก็จำนวนอีกจำนวนหนึ่งของอนาคตใหม่เข้ามาร่วมเสริมกำลังจบอ่ะติดไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันเจ๊กอติดไปก่อนเจ๊กอติดไปก่อนเพราะถามกันมาเยอะนะคะเราว่ามีคนคอยติดตามเจ๊ก้อยคนสวยอยากเห็นหน้าเห็นตาของเจ๊ก้อยก็ติดตามวันจันทร์ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ